สำหรับต่อไปนี้จะขอนำเสนอการชกของสิทธิชัยสิทธิ์สองพี่น้องกับนักชกคิกบ็อกซิ่งชาวสเปนโจเน่ริโก้โดยการชกในครั้งนั้นเกิดขึ้นเมื่อวันที่28กันยายนปี2558ในรายการคุณหลุนไฟเวิลด์แม็กทัวร์นาเมนต์2015รอบไฟนอลที่ประเทศไทยท้าวกาดานพากเป็นภาษาอีสานเอาก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับโอ้โหสิธรรมดาเลยสิทธิชัย12พี่น้องนะครับขึ้นชกกับโจแนริโก้โอ้โหนักชกจากสเปนนะครับเอาพวกน่ะเห็นบ่ขึ้นมาทั้งอันไม่ธรรมดาเลยทีเดียวเอาก่อนจะชกกับสิทธิชัยนะครับชนะแอนดี้ชาวเวอร์นะและในยุคต่อมาก็ชนะบัวขาวบัญชาเมฆนะเนี่ยอ้าวบ่ธรรมดาแน่นอนเนาะครับเนาะพวดน่ะเห็นบ่เว้ยเนี่ยสิทธิชัย12พี่น้องนักโชคจากอำเภอนั่งร่องจังหวัดบุรีรัมย์เนาะครับเนาะแถวบุรีรัมย์เนี่ยก็เคยไปเหมือนกันนะครับนะเนี่ยเมื่อก่อนก็ไปตามหาคนหายนั่นแหละพี่บ้าเสียพี่บ้าเสียอยู่บุรีรัมย์เอาหลังจากที่นักโชคทั้งคู่ขึ้นมาทั้งหันแล้วก็หวายสิธรรมดาหรือกรรมการก็เรียกเขามาทนตัวอ่านง่ายกลางตีกันท่านนี่หัวจะต่ำสอกจะฟันหำหำตีของกันเอาท่านนี่ล่ะโอ้ยบอกกติการวดเร็วท่านใจนะครับนะสำหรับการชกในครั้งนี้ก็เกิดขึ้นพุ่นละก่อท่อหม้อนะครับเนาะกรุงเทพมหานครเนี่ยถ้าที่ประเทศจีนเนี่ยมีหลายเวทีนะครับเขาจะไม่ให้สักยันขึ้นไปนะผู้ใดสักยันขึ้นไปเขาก็เอาเสียนะมาใส่เนี่ยเห็นบ่หันตัวถอดมงคลเอาแล้วก็ถอดเสียควรอันนี้ก็เป็นรายการคุณหลุนไฟนะครับนะซึ่งเป็นรายการของประเทศจีนนะเขาเรียกว่าคุณหลุนไฟสัญจรหันตัวเนี่ยก็สัญจรมาชกอยู่เมี่ยงไทยเห็นละนั่นเอาสิทธิชัยก็เต้นยอกยอกแยกกันแล้วล่องเบื้องติเอาชนะเอ็นดี้ชาวเวอร์มานะครับนะในก่อนมาเจอกับสิทธิชัยเนี่ยไม่ธรรมดานะเนี่ยเอาแล้วต่อมาก็มาชนะบัวขาวด้วยเนี่ยริโก้เนี่ยเอาเบิ้งรูปร่างเขาคือใหญ่กว่าเฮาเฮ้เปเล็บเสียบอยู่อุ้ยเบิ้งในหลังจักว่าสักยันยังต่อยันยังว่าจังได้สิทธิชัยสิทธิสองพี่น้องเอาเตะขาตัวเอาน้องเมนะครับเนาะเอาช่วงนั้น24ปีนะตอนที่ต่อยกับริโก้เนี่ยส่วนริโก้ก็28นั่นแหละเกิดก่อนเราเห็นบ่หันตัวเอาริโก้เตะขาสิทธิชัยเตะซ้ายโอ้โหเข้าหัวไหล่พวดนะเห็นบ่โดดเตะไว้ลองเบิ่งติคนบุรีรัมย์เนี่ยมักตีคนสเปนซะดินั่นในแห้งอำเภอนั่งร่องในแห้งคักคนถอดเอาก็มีท่านถามกางเกงเนี่ยก็ไม่คงไม่ต้องถามนะครับเนาะเพราะว่าก็รู้อยู่ว่าเป็นสีดำมันต่อสำหรับสิทธิชัยเอาตีเขาลงตัวเอาแข้งเขาโอ้โหสำหรับริโก้เนี่ยก็สีขาวตัวนะอยู่มุมน้ำเงินสิทธิชัยมุมแดงเอาสิทธิชัยเตะเขาบักแอลเอาสิทธิชัยว่าทั้งไหนตัวล่องเบิ้งเอานั่นริโก้เอาเนี่ยเอาแยกบ่เอาจีนเนี่ยเขาบอกว่าแยกเนี่ยก็ต้องถอยคนละก้าวนะครับนะอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะว่าซี่ซัวเข้าไปแล้วถึกศอกนั่งมุ้ยนะเอาเตะขาล่ะสิทธิชัยเอานั่นเห็นบ่เอาดูเขาก็เป็นมวยเหมือนกันนะครับนะโจแนริโก้นี่ก็เป็นคิกบ็อกซิ่งนะครับไม่มีคำว่ามวยไทยหรือเรียนมวยไทยนะจากที่เคยเข้าไปดูในประวัติเอาเตะเขาหน้าท้องมันก็เป็นลายยูซุ่มมุนี่เลี้ยนมวยไทยแล้วก็แอบว่าบ่ได้เลี้ยนนะแอบมาเลี้ยนก็เป็นธุรกิจนะแยกทำแม่แล้วกรรมการแยกออกมานี่ก็คือยกแรกนะครับเนาะทั้งคู่นี่ก็เริ่มออกอาวุธกันแล้วนะนี่บ่ต้องมาติดชิงเห็นบ่เตะขานั่นจ้วงด้วยมัดนี่แหละเอาเตะขาโอ้โหเอาสิทธิชัยนี่ขาแข็งนะครับพวดน่ะคนบุรีรัมย์นี่ขาแข็งหมดแล้วนั่นเห็นบ่เตะขาหน้าท้องโอ้โหเอาอาวุธหนักหน่วงรุนแรงนะเนี่ยเมื่อก่อนก็เป็นเบอร์หนึ่งของโลกนะครับเนี่ย
เอาปัจจุบันนี่ก็เป็นซูเปอร์บอลนะที่เป็นคิกบ็อกซิ่งเบอร์หนึ่งของโลกเนี่ยแล้วก็เทนซินนะสึกาว่าเนี่ยเป็นเบอร์สองเอาเห็นว่าแท่งเข้าตัวอันนี้ก็มาจากการจัดอันดับของสถาบันคิกบ็อกซิ่งนะครับเบอร์หนึ่งเบอร์สองนะว่าแม่นเดาเอาดิสู้จอบเถียงกับจอบอยู่ดิเอาว่าจังได้เตะใส่เบาๆเอาจนเนี่ยเอาน่ะสิเตะขาเตะบ่ถึงกับขาเหี่ยนก้อนนะเอาเห็นบ้านตัวเตะของนาทองล่วงเบื้องกับสิทธิชัยที่เอาเมื่อยกแรกเอากติกาคิกบ็อกซิ่งนะครับเนาะเพราะว่ารายการคุณหลุนไฟเนี่ยก็คล้ายๆกับ K1 ไม่เหมือนคิกบ็อกซิ่งทั่วไปนะคืออนุญาตให้ตีเขาได้เห็นว่าเตะของนาทองเอาล่วงเบื้องที่พ่วนนะแท่งเขามาแต่ละบาทเนี่ยโอ้โหเอาสิทธิชัยเตะใส่สูงเอาจูเน่ต้อยมัดตัวล่วงเบื้องเอาคนซื้อแน่ๆนี่มัดนักแต่ที่นี่คือยังไงยังไงโดแนนอ่ะนั่นเห็นบอกว่าสลับเตะขาตัวเอาเริ่มเร็วขึ้นนะครับเนาะเนี่ยสิทธิชัยนี่โอ้ไม่ต้องห่วงหรอกเฮ้ยแข็งแกร่งเป็นตะไนตัวนั่นเห็นบอกแท่งเขานั่นเอาทางคนก็ว่าให้ภาคสลองก็นี่เนี่ยอุ้ยมวยตีกันนี่สี่ภาคสลองเลยเนาะนั่นเห็นบอกเตะขวาโอ้เตะใส่เอาสลองให้เบิ้งจังน้อยสันสิทธิชัยว่าจังได้เห็นตัวขยับของหานะครับเนาะอันนั้นเอ้าโจแน่ก็ไม่อยู่นิ่งนะครับนะเต้นฟุตเวิร์กนะนี่ตามสไตล์คิกบ็อกซิ่งเนี่ยเห็นบ่เห็นตัวเอานั่นแท่งเข้าโอ้โหดังบึ้มรถพี่น้องเขาหน้าท้องกันแล้วเขาบอกว่าเขาเป็นคิกบ็อกซิ่งนะแต่เขาก็ตีเข่าเป็นเหมือนกันนะครับนะทุกวันนี้ไม่รู้ว่าอะไรนี่หมุนเอเล่เลยเนี่ยไม่ว่าคิกบ็อกซิ่งคาราเต้อะไรนี่มาต่อยกันเหมือนมวยไทยไปหมดกังฟู่เห็นครับกังฟู่ฟันศอกกระเป็นได้กูมือนี่เอาวิชาศอกเหล็กเข่าเหล็กมีหมดนะบัดได้แท้กับเลี้ยนมวยไทยนี่ละเห็นบ้านตัวแทงเขาแทงเขาอีกแล้วนี่แหละเอาว่าจังได้โจเนี่ยเอาคิกบ็อกซิ่งบ่มันสักอีหยังละเว้ยหลังเอาสิทธิชัยสิทธิ์ซ่องพี่รองพวกไหนบ่ต่อยเขาหน้าเอาแทงเขาเอาเนี่ยเอาว่าจังได้เนี่ยล่องเบิ้งสิเอาสิทธิชัยนี่เป็นมวยไม่แพ้อาวุธนะครับไม่ว่าจะเป็นหมัดเท้าเข่าศอกก็ไม่หยังเฮ้เราเกิดอะไรขึ้นเอาหำเฮียติโอ้กระจับหลุดนะครับอันนี้เขาก็เรียกว่ากระจับหลุดนะครับเนาะแต่ถ้าเป็นภาษาอีสานเนี่ยก็จะเรียกว่ากระโปงห่อหำเฮียนะแล้วกระโปงห่อหำเฮียพวกน่ะเห็นบ่อ่านตัวใจให้แล้วกระจับหลุดเอามาขึ้นมาชกกันต่อนะครับเนี่ยคือมัดเร็วแท้ทันทีเอาเตะเขาดุกช่วงเอาจ่วงในมัดเอาเตะใส่เขาบักแอลล่องเบิ้งสิทธิชัยเอาว่าตีมัดยกยักยักยักไหนนะฮะโจแน่ไหมเอาเอาเขาจะบอกว่าเขาต่อยเข้าเป้าเยอะเอาเอานั่นเอามันเสียคะแนนหรือต่อยเจนสันเฮ้ยแยกทำไหมเอากรรมการแยกออกมาแล้วเขาเอาขวดเห็นว่าเบิ้งมัดโอ้ยมัดรั่วเอาจะรั่วมัดแบบไอ้สู้กะเลเรียวนาดเนี่ยเอาสู้กะเลเนี่ยเขาต้องรั่วนักก่อนนั่นแหละไอ้นี่ยกยักยักยักอยู่เอาเนี่ยเห็นว่าเตะของบักแอลเนี่ยเอาแท่งเข้าเนี่ยเออรั่วมัดบ่เหยียดทำไมแย่รั่วมัดคนเอาพวกไหนเห็นว่าเตะใส่เอานั่นเอาเราไล่หนักหน่วงนะครับเนาะเอาแท่งเข้าโอ้โหเอาอ้าปากแล้ววันนี้อ้าปากขอหวอนแล้วเอาถอยกรูดถอยกรูดเห็นบ่ลูกสลับแท่งเนี่ยเหยียดทำไหมคนเอากรรมการแย่มากเอาสิทธิชัยเตะใส่แล้วโอ้ยเอาต่อยเข้าลำตัวเอาเตะโอ้ยเอาทนนะครับนะเอาโดนเต็มเต็มทั้งหมัดทั้งเข่าเนี่ยก็ยังทนได้เอาเมื่อยกที่สองเอากลับมาเบิ่งภาพทราบว่าเขาเห็นอย่างกันสำหรับคนแรกบ่ท่านนะที่บอกกรรมการแยกเนี่ยเอาเนี่ยโอ้โหเนี่ยเข่าเลยโอ้โหแล้วเขาเรียกว่าขี่พ่นกระเพื่อมมันนะเนี่ยไอ้ล่องเบิ้งน่ะสายเบื่อตุนกันเข้าน่ะเนี่ยเอาหนักนะครับนะนี่ลูกนี้เนี่ยสลับแทงเนี่ยโอ้โหพี่น้องเสียงดังสะเทือนเลี่ยนลั่นพูดแล้วไปฮอดรัดอลิโซนาไปแล้วว้าวจี้มวยที่ไหนบางอย่างไม่จี้เข้าไปไหมซอยดาวซอยดาวมันก็เจ๋งมากมัดซอยดาวไหมซอยดาวเข้าไปข้างซอยดาวสาวหล่อยหูจักบอกเอาพวดเห็นว่าผู้สาวยกไปนะครับนะก็รู้สึกว่าจะเป็นแหม่มนะครับเนาะนั่นเห็นไหมผิวขาวจังเนี่ยเว้ยปากแดงใจไว
เอากลับมาแล่ยกที่สามซึ่งเป็นยกสุดท้ายเนาะครับเนาะระหว่างสิทธิชัย12พี่น้องกับนักชกชาวสเปนโจเน่ริโก้เอามาแล่ยกสุดท้ายเอาน่ะเห็นบ้านตัวสิทธิชัยเอาดูจากการออกอาวุธเราก็ได้หนักหน่วงนะครับเนาะเนี่ยเข่าแต่ละบาทนี่โอ้โหทังเข้าไปสิทธิชัยแทงเขาโอ้แทงเขาแต่ละดอกนี่พี่น้องเอ้ยสะเทือนเลี่ยนลั่นเนี่ยเห็นบ่เป็นตะจุกอยู่นี่เนาะนั่นไหมเอานั่นน่ะจ้วงเห็นว่านั่นแท่งนั่นเอาทั้งต่อยมัดทั้งแท่งเขานั่นร่องเบิ้งตีกับสิทธิชัยสิบสองพี่น้องเว้ยเข้าแต่ละดอกพี่น้องเอ้ยเอานี่ก็ถือว่าทนทายาทนะครับเนาะเนี่ยไอ้ดูช่วงไอ้ด้านนั่นไอ้ด้านขวามือนั่นขอเวลาหนวกคนเอาไม่ยังกรรมการเอาเตือนนะครับเนาะว่าบอกหยุดก็ต้องหยุดนั่นแหละคือสิแม่นแนวนั่นล่ะเอาริดโก้โดนเตะข้อดุกส่วงแล้วเอาเตะเขาดุกส่วงอีกแล้วโอ้ยเอาเตะขาเอาล่องเบิ้งยิ้นแขวตียิ้นแขวว่าเอานั่นโอ้ยพี่น้องเอ้ยเข้าแต่ละดอกนะครับน้องผุนเอามาดูการออกอาวุธที่สวยงามนะครับทั้งเตะซ้ายทั้งเข่าซ้ายเนี่ยแยกกามแม่นะเอากรรมการแยกออกมาสิทธิชัยเตะซ้ายโอ้ยเอาจุกหรือยังโอ้ยทนจริงๆนะผุนเบิ้งเนี่ยล่ะโอ้ยมีไขมันบังไว้ซื้อๆนี่นะครับเนาะนั่นโอ้ยเอานับบ่เอาไม่นับนะครับนี่ถ้าเป็นมวยสากลนี่ก็ต้องนับนะเพราะว่านวมนี่โดนพื้นนะนั่นเอาเตะซ้ายเอานั่นโอ้ยเอาสิทธิชัยเดินเข้าให้อีกเช่นเคยเอาแทงเข้าโอ้โหเข่าซ้ายนี่จังๆนะครับเนาะนั่นเห็นบ่เข่าซ้ายแล้วก็เตะซ้ายเนี่ยตามด้วยหมัดนั่นแหละเนี่ยโอ้โหโอ้จะเป็นคนอื่นบ่แม่นน็อกเหรอที่พี่น้องเอาก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับชนะแอนดี้ชาวเวอร์มาเนี่ยเพราะว่าชาวเวอร์เนี่ยก็บ่ธรรมดาแม่นเนาะนั่นเห็นว่าเตะอีกแล้วทนทายาทนั่นแต่เราเร็วกว่านะครับเนาะเนี่ยเอานั่นโอ้โหเอาเริ่มมีอาการนะเนี่ยถ้าเป็นมวยบ้านเราเนี่ยก็ปิดกล่องนะที่ต่อยมาเนี่ยหายหมดนะกางเกงขาวเนี่ยต้องกลับมาเป็นต่อประมาณ51ลูกวังหันนะลูกเดียวก็เรียกว่าเสียหลักเสียเหลี่ยมนะครับเอาสิทธิชัยว่าจังใดเอาแท่งเข้าใส่นะแต่สิทธิชัยนี่ไม่มีลูกเตะก้านคอนะครับนะเพราะว่าเป็นมวยที่เตะไม่สูงเหมือนซูเปอร์บอลนี่สิเตะตะดูกสวงครับเนี่ยครับบักแอลเนี่ยแล้วก็ลงมาเตะขาเนี่ยว่าจังไรจ้วงมัดตัวบัดเนี่ยเอานั่นเอานั่นเห็นบ้านตัวขี้เกียจฟาดหางเจอเข้าแล้วบัดเอาขยับเข่าหาแล้วคำว่าริโก้เอานั่นโดนเตะเข้าบักแอลอีกแล้วเฮ้อก็มีชะงักนะครับนะยกที่สามเนี่ยโดนบ่อยๆนะก็ไว้แอลห้างจะเห็นนี่แล้วเอาเมิดยกสุดท้ายก็ถือว่าเป็นการชกที่ดุเดือดเหมือนกันเนาะครับเนาะนั่นหลังจากขับเขี่ยวกันมากครบ3ยกแล้วก็มาแล่ผาบช้าเห็นบ่เอาถึกตีเข้าครั้งดังแล้วสิริชัยเอาจ้วงที่มัดไส้แท่งนี่โอ้โหต่อยแล้วแทงเขาตามเนาะครับเนาะแก้ไม่ตกเนี่ยเห็นบ่อันตัวสลับแท่งเนี่ยโอ้โหเอาลูกนี่ร่วงนะแต่ก็ลุกขึ้นมาเร็วนะครับไม่นับเอานั่นโดนเท่ากันแล้วว่าอันนี้ก็คือภาพซ่านะครับเอากลับมาแล่ผลการตัดสินว่ากรรมการจะชูมือให้คร่อยเนี่ยถ้าเราดูตามสายตาของเราก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับเนาะเอาเป็นยกมือเห็นอย่างหลักแก้แดนเอาหัวซกประกาศนะครับเนาะสำหรับผู้ที่ชนะอันตัวพวกน่ะเห็นว่าตัวสิทธิชัยสิทธิสองพี่น้องเอาก็ชนะโจเน่ริโก้ไปแบบขาดลอยนะครับทั้ง3เสียงกันตัวเอาสำหรับคนที่มามอบถ้วยรางวัลนี้เอาก็หวังว่าหลายท่านคงจะรู้จักนะครับหลิวไห่หลงเอาถ้าใครไม่รู้จักก็ดูท้ายคลิปสิครับว่าเขาเป็นไผ่เขาก็คือมวยไทยซันต้าที่เก่งที่สุดในประเทศจีนเนี่ยตอนนี้ทุ่มโรเบิร์ตแก่นนรสิงห์ลงหาน
ซึ่งชาวจีนเขาบอกว่าเป็นตำนานของประเทศจีนนะครับสำหรับนักชกคนนี้พ่อนะเห็นว่าทุ่มโรเบิร์ตก็คือคนคนเดียวกันนะครับที่มอบถ้วยรางวัลเมื่อกี้เอาก็ต้องขอจบโดยเวลาเพียงเท่านี้นะครับนอนสวัสดีครับท่านผู้ชมขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจากเท้ากาดำ